สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวนะคะน้องนี่สําหรับเมนูมื้อนี้ของแม่น้องวุ้นเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แม่น้องวุ้นสิเฮ็ดน้ําพริกแมงดาหรือว่าตําแก้วแมงดากินกับผักบุ่งหน้าเด้อค่ะเด้อยอดผักบุ่งหน้าค่ะพี่น้องจ๋าก็สิตําแก้วแมงดาใส่พริกหยวกกินกับผักบุ่งหน้าค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อพริกนี่ก็ได้ครัวไว้เรียบร้อยแมงดาก็ครัวแล้วจ้าแล้วก็ผักบุ่งก็ล้างดางทําความสะอาดไว้แล้วจ้าไปค่ะไปเฮ็ดน้ํากันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ๋าลงมือทํากันเลยค่ะพี่น้องก็จะใส่พริกกระเทียมหอมแดงที่เราครัวไว้แล้วก็พริกหยวกลงไปเด้อจ้านี่นี่ตําเจียวสื่อกับเพิ่มคึกพี่น้องจ๋าตามด้วยเกลือค่ะกันพริกกระเด็นเนาะค่ะเนาะนี่ตําค่ะพี่น้องจ๋าบัดนี้ตำไปเรื่อยๆจนพี่ของเฮาแหลกดีค่ะพี่น้องจ๋าจะสิเอาแมงดาลงไปตำน้ำกุ่นเนาะค่ะเนาะแม่น้องวุ้นผสมไอ้พริกกินดาด้วยประมาณ 5-6 เม็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพริกหยวกมันสิเป็นพริกที่บ่ค่อยเผ็ดจ้ะพี่น้องจ๋าตำไปเรื่อยๆจ้าตำจนพริกแหลกจังสิใส่แมงดาเด้อจ้าเด้อนี่จ้าพี่น้องจ๋าพริกของแม่น้องวุ้นก็เริ่มแหลกแล้วเนาะค่ะเนาะก็สิใส่แมงดา3ตัวเลยพี่ค่ะพี่น้องจ๋าเอาพร้อมๆไปเลยใส่แมงดาลงไปตั้มจนให้มันละเอียดดีพุ่นละจ้าพี่น้องจ้าพี่ค่ะพี่น้องจ๋าแม่น้องวุ้นก็ได้ตําแมงดากับบักพริกที่เฮาขัวไว้แล้วแล้วบัดนี้สิทําการปรุงเลยเด้อจ้าเด้อมาจ้าปรุงกันเลยค่ะใส่ผงชูรสจ้าพี่น้องจ้าประมาณช้อนนึงค่ะรสดีด้วยปลายช้อนนะคะบ่ต้องใส่หลายประมาณนี้ค่ะน้ําปลาร้าค่ะแม่น้องวุ้นใส่เกลือเด้อจะเพิ่งใส่หลายเด้อจ้าซิเบิ่งก่อนน้ําปลาร้าน้ำปลาค่ะมาค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำปลาร้าผงชูรสแล้วก็ไอ้น้ำปลาแดกไอ้น้ำปลาเนาะค่ะเนาะก็ตําให้เข้ากันจ้าบัดนี้ก็สิได้ละสําหรับน้ําพริกแก้วแมงดาหรือว่าน้ําพริกแมงดาเนาะค่ะนี่แม่พี่น้องแก้วแมงดาพริกหยวกด้วยจ้านี่กินกับลวกผักเนาะค่ะเนาะนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปค่ะบัดนี้เฮาไปลวกผักแล้วจังมาจัดจานเสิร์ฟกันพี่น้องจ้าก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้จ้านี่มาจ้าระหว่างที่เฮาตําไอ้แก้วแมงดาของเฮาแล้วๆแม่น้องวุ้นก็สิหันมาลวกผักบุ่งหน้าเลยเด้อจ้าเด้อข้างน้ําเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องจ๋าน้ําก็ฮ้อนเดือดได้ที่แล้วแม่น้องวุ้นก็จะใส่เกลือค่ะพี่น้องจ๋านี่จ้าใส่เกลือแล้วก็ใส่เกลือแล้วเอาผักบุ่งที่เฮาล้างน้ําความสะอาดไว้ลงไปได้จ้าคนค่ะพี่น้องคนให้ผักบุ่งมันยุบลงค่ะลวกได้จ้าว่าแม่นต้มพอผักบุ่งยุบอ่อนลงก็ได้จ้านี่ค่ะพี่น้องจ๋าพอลวกผักบุ่งอ่อนลงแบบนี้แม่น้องวุ้นก็สิเอาขึ้นเลยเด้อค่ะเด้อบัดนี้ได้ทีแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเฮาต้องลวกซ้ํานี่จ้ามันจังสิหวานถ้าเฮาเฮ็ดเละมันสิบ่หวานจ้าพี่น้องจ๋าไปค่ะเอาขึ้นกันเลยจ้าไปจัดการเสิร์ฟกันเลยจ้าอันจ้าผักบุ่งขึ้นพักไว้ก่อนจ้าพี่น้องจ๋านี่ก็สิได้ลวกผักบุ่งพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปจัดการเสิร์ฟกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ๋าตักแก้วแมงดาของเฮาขึ้นเสิร์ฟเลยจ้าหอมแมงดาเลยพี่น้องแม่น้องวุ้นใส่3ตัวเลยพอลวกพะงั่งบ่ใส่คักใส่เนี่ยนี่แก้วแมงดาพริกหยวกค่ะกินกับลวกผักบุ่งฮ้อนๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าสําหรับแก้วแมงดากับลวกผักบุ่งหน้าของแม่นางวุ้นเนาะค่ะเนาะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอาแล้วค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของแม่นางวุ้นก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญลืมอะไรคะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่วุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในหน้าคลิปหน้าค่ะ